อื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์นะครับบริษัท CPP แล้วก็บริษัท CPI ข้าวตาฉัตรนะครับที่นำสิ่งของมามอบให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีราชนะครับแล้วก็ทราบว่ายังจะมีไปบริจาคอีกหลายจุดนะครับก็ขอพระคุณแทนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีราชแล้วก็ในที่อื่นๆด้วยนะครับที่คุณนามามอบสิ่งของให้นะครับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ผนึกกำลังบริษัทในเครือ CPI และ CPP ร่วมร้อยเรียงความดีภายใต้โครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงานจำนวน 150,000 บาทให้กับโรงพยาบาลสิริราชและนำเครื่องบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอาทิข้าวสารตราฉัตรไลท์ข้าวเพื่อสุขภาพข้าวกข43จำนวน 9,000 ถุงน้ำมะพร้าวอายูโคโค่จำนวน 16,512 กล่องเครื่องดื่มผลไม้ผสมวิตามินซี 200% ไวตวันซีพลัสจำนวน 41,280 ขวดและขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบตราริโอจำนวน 17,184 ห่อใหญ่รวมมูลค่ากว่า 1,956,960 บาทเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยทำงานให้บริการประชาชนอย่างหนักต่อเนื่องโดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชร่วมรับมอบมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ก็ได้ออกมาสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งนะครับว่าจะสร้างของกำลังใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับโดยจะเริ่มทยอยส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปเครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้ซึ่งยอมเสียสละเสี่ยงกับไวรัสโควิด-19 และขอร่วมส่งกำลังใจให้กับทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันก็เชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับในการทำงานต่อไปครับ